เฮ้ยมีแฟนแล้วมันไม่เหงาอ่ะเอ้าถ้าอย่างนั้นมีหลายๆคนก็ดีดิ 3-4 วันนะคะมินตันก็มีแฟนทั้งหมดประมาณ20กว่าคนนะคะพูดครับมินตันตอบตกลงน่ารักจังเป็นแฟนกันไหมเป็นค่ะเป็นค่ะพี่คะเรามาสร้างลูกด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะมินตันดิ้งดองนะคะมาเนี่ยทุกคนค่ะช่วงนี้มินตันกักตัวก็เหงานะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะมินตันก็เลยคิดว่ามินตันจะมาทำคอนเทนต์ที่ทุกคนไม่เคยรู้นะคะแล้วก็คุณพ่อก็ไม่รู้นะคะทุกคนจะได้รู้นะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมินตันแก่แดดแค่ไหนนะคะฟังเอาฮาฟังเอาเป็นเรื่องตลกในประสบการณ์ของมินตันแล้วกันนะคะโอเคถ้าพูดถึงเรื่องความเหงาเนี่ยทุกวันนี้มินตันก็ยังเหงาอยู่นะคะทุกคนคือกักตัวอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหงาจนขนาดที่แบบว่ามินตันไปโพสต์ในเพจนะคะอันนี้หาเกมเล่นเหมือนทุกคนก็คือมินตันเนี่ยอยากจะหาเกมเก็บเวลผจญภัยเล่นนะคะอยากทำทุกอย่างที่ในโลกชีวิตจริงเนี่ยออกไปทำไม่ได้นะคะคนก็พิมพ์มาเยอะแยะเลยนะคะตัวเลือกเยอะเลยมินตันก็เข้าไปลองเล่นหลายเกมนะคะแต่ว่าเกมนี้น่าสนใจสุดเสมือนในชีวิตจริงที่สุดนะคะนี่เกมนี้เลยทุกคนดราก้อนราชานะคะอันนี้คือมินตันได้ลองเข้าไปเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนโลกเสมือนจริงมากเลยอะไม่ว่าจะขี่รถก็ได้ฟาร์มเก็บเวลทำกิจกรรมหรือว่าจะหาเพื่อนเพิ่มค่าความสัมพันธ์จีบกันแต่งงานมีลูกได้ด้วยนะคะทุกคนคือเรื่องนี้เรายังทำในชีวิตจริงไม่ได้นะคะ เราก็เลยจะต้องแบบว่าไปทำในเกมนะวันที่16พฤษภาคมนี้ใครที่ว่างและสนใจอยากจะเล่นเกมกับมินตันนะคะก็มาเจอกับมินตันได้ที่หน้าโบสถ์นะคะทุกคนคือมินตันก็จะรอหาคนที่แบบว่าไปสร้างความสัมพันธ์บุพเพกันแล้วก็ไปแต่งงานกันนะคะ แต่งงานนะคะทุกคนนี่ทุกคนภาพอย่างสวยไอที่ว่างๆก็แวะเข้ามาเล่นกับมินตันได้นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยความเหงาทำให้มินตันแก่แดดแค่ไหนนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมินตันนี่แบบจะเป็นเด็กบ้านนอกป.5 ป.6 ตัวดำๆผอมๆซุบๆไม่ค่อยมีอันจะกินตอนนั้นนี่คือแบบว่าเสื้อผ้าชุดนักเรียนบางชุดของมินตันนี่คือไม่ได้ซื้อนะคือแถวบ้านอ่ะมาบริจาคให้นะคะหรือไม่ก็แม่ก็แบบว่าไปถามหาว่าแบบเอ๊ะมีชุดนี้ไหมมีชุดนี้ไหมพอดีว่าถ้าไปซื้อมันก็แบบ500-600นะคะทุกคนมินตันไม่มีตังค์ซื้อนะคะคือภาพลักษณ์มินตันตอนนั้นคือมันเป็นแบบนั้นอ่ะทุกคนทำให้ตอนที่มินตันเริ่มเป็นสาวขึ้นม.1 ใหม่ๆนะคะไม่มีผู้ชายคนไหนมาจีบมินตันเลยค่ะมินตันก็ยังติดความเป็นเด็กจากป.5 ป.6 มาอยู่นะคะเพราะว่าแบบว่าสังคมประถมมันเนาะทุกคนมันก็จะแบบว่ากระโดดยางกันเล่นหมากเก็บกันกับเพื่อนเลิกเรียนมาก็แบบว่าไปหาซื้อส้มตำรวมตังกันมากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเริ่มขึ้นม.1 ปุ๊บเพื่อนแม่งมีแฟนกันหมดเลย What? คือแบบฮะอะไรก่อนหน้านั้นยังกระโดดเล่นหมากเก็บกันอยู่เลยนะเริ่มมีความเป็นสาวขึ้นนะทุกคนรักสวยรักงามขึ้นพกแป้งฝุ่นเบบี้นะคะทาหน้าขาวๆอุทัยทิพย์ขวดใหญ่ๆบางคนนี่ไม่ใช่แค่ทานะกินเลยนะลิ้นก็จะแดงปากก็จะแดงนะฮะบางคนนี่ใช้แป้งพับก็มีนะคะทุกคนแบบว่าพับๆไปคือตอนนั้นมีตันก็ยังไม่มีเงินซื้อนะคะก็อาศัยยืมเพื่อนหรือไม่ก็แอบไปซื้ออันละ10บาทที่มันขวดเล็กๆอะไม่รู้ว่าของปลอมหรือเปล่าสีมันจืดๆอะอุทัยทิพย์แท่งละ10บาทนะคะอันเล็กประมาณนี้คือเอาจริงๆเด็กๆอ่ะมันเหมือนฟองน้ำอ่ะทุกคนแบบว่ามันดูดซับซึ่งกันและกันคือในกลุ่มอ่ะเพื่อนคุยเรื่องผู้ชายแล้วก็เริ่มสนใจผู้ชายตามเพื่อนทีนี้ก็แบบว่าเริ่มมีการอวดแฟนกันนะคะไอเอก็บอกว่าเอ้ยแฟนซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ด้วยแหละไอบีก็เฮ้ยเดี๋ยวตอนเย็นพี่เขาจะมารับด้วยนะ wow. คือทุกคนเคยเป็นไหมคะตอนเด็กๆประถมเนี่ยเราจะแบบว่าอวดกล่องดินสอกันอวดแบบว่าสีใครมีสีเยอะกว่ากันพอโตขึ้นก็โดนเพื่อนอวดแฟนอีกอะทุกคน คือตอนเด็กๆก็มีปมด้อยแล้วไม่มีอย่างเพื่อนเขานะฮะพอโตมาก็ไม่มีแฟนเหมือนเพื่อนเขาอีกนะคือแบบผมได้คูณ2ก็ว่าได้ของเล่นหรือพวกสอสีอะไรพวกเนี้ยเราไม่มีทางหาเงินที่จะไปซื้อมันมาได้แต่แฟนเนี่ยมันจะต้องมีวิธีบ้างเหรอวะต่อให้ไม่มีในชีวิตจริงอินเทอร์เน็ตอะโซเชียลตอนนั้นเพิ่งรู้จักเฟซบุ๊กใหม่ๆเลยเอาจริงๆคือกล้องมือถือของมินตันอะก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกหลักๆ ก็ยืมของเพื่อนนะคะเพราะว่ากล้องเพื่อนมันสวยกว่าราคาแพงกว่า yeah. แล้วค่อยมาเล่นเฟซบุ๊กมือถือตัวเองนะฮะ พอลงรูปไปนะคะทุกคนสวยในออนไลน์เฉย
ู้ชายเริ่มแอดเพื่อนเข้ามาเยอะขึ้นนะคะคือทุกคนก็ต้องเข้าใจนะตอนนั้นก็แบบว่าในรูปสวยกว่าตัวจริงอะไรอย่างงี้มีพรสวรรค์ในด้านนี้อย่างไม่รู้ตัวนะคะก็คือรู้มุมกล้องตัวเองตั้งแต่แรกๆที่เริ่มถ่ายรูปเซลฟี่เลยนะคะก็แบบเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของเพย์เกิร์ลในโลกออนไลน์ด้วยความที่ว่าในโลกออนไลน์มีคนสนใจเราเยอะใช่ไหมแสดงว่าเรามีเรื่องอะไรไปคุยกับเพื่อนได้แล้วดิเรามีแฟนไปอวดเพื่อนได้แล้วดิในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีใครมาจีบไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยคือมีคนมาจีบมินตันค่ะ no. แถมบางคนนี่คือแบบว่าเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตัวจริงคือมินตันทีนี้มินตันก็เริ่มแบบว่ามีแฟนในโซเชียลนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เคยเจอไม่เคยอะไรเลยนะคะทุกคนทีนี้ในความรู้สึกของมินตันแบบเฮ้ยมีแฟนแล้วมันไม่เหงาอ่ะมันมีคนที่แบบว่าคอยพิมพ์แชทหาแบบว่ามันดีอ่ะมินตันก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นมีหลายๆคนก็ดีดิด้วยความที่ว่ามินตันเดี๋ยวว่าไม่รู้จักความรักนะคะไม่รู้ว่ารักหรือว่าการเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติอะไรยังไงนะคะใครทักมาบอกว่าน่ารักจังเป็นแฟนกันไหมมินตันก็ตอบเป็นค่ะเป็นค่ะ คือแม้แต่เฟซอวตารเนี่ยทุกคนมินตันก็ตอบตกลงหมดอะคือลูกหมาลูกแมวขอแค่พูดครับมินตันตอบตกลงเป็นแฟนหมดเลยประมาณ 3-4 วันนะคะมินตันก็มีแฟนทั้งหมดประมาณ20กว่าคนนะคะคิดดูว่าแก่แดดขนาดไหนนะคะคือมินตันต้องบอกก่อนนะคะว่า Facebook ที่มีแฟน20คนเนี่ยคือเป็น Facebook เก่านะคะที่มันปิวไปแล้วนะไม่ใช่ Facebook ที่ใช้ปัจจุบันผู้ติดตาม 400,000 กว่านะไม่ใช่นะคะทุกคนแล้วก็มีเรื่องที่จะไปคุยกับเพื่อนแล้วไงแบบเรามีแฟนตั้ง20คนน่ะและทีนี้พอมีแฟนมินตันก็ไม่รู้นะคะว่าจะทำอะไรยังไงต่อก็แค่คุยกันในแชทนะคะแต่ว่าไม่เคยไปเจอไม่เคยไปอะไรเลยนะความรู้สึกของมินตันก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเราเริ่มทันเพื่อนและเราเริ่มไม่มีปมด้อยแล้วนะคะคือเราคุยกับเพื่อนรู้เรื่องแล้วอะไรประมาณนี้และทีนี้มันก็เริ่มมีเหตุการณ์รถไฟชนกันค่ะทุกคนเริ่มมีการทะเลาะแข่งแย่งกันในคอมเมนต์นะคะคือตอนนั้นมินตันก็ไม่รู้นะคะคือแบบว่าก็แบบเริ่มมีคนทักมาว่าแบบเฮ้ยทำไมแต่เองทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมเพื่อนทำแบบนี้ได้ยังไงมินตันก็แบบฮะแล้วผิดอะไรวะรู้แค่ว่าเอ้ยเราก็มีแฟนเหมือนเพื่อนแล้วแบบว่าเราก็แบบเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับเพื่อนรู้เรื่องนะฮะมินตันก็เริ่มมาเข้าใจแล้วว่าการที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยคือเราจะต้อง1คุยกันบ่อยๆมีเวลาให้กันนะคะแล้วก็คุยแค่คนเดียวนะฮะตอนนั้นคือรู้แค่นี้นะ ทีนี้ก็มีรุ่นพี่ในหมู่บ้านเดียวกันมาจีบมินตันนะคะพอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ยมันมีแค่คนเดียวนะก็เลยแบบว่าลองเปิดใจคบกันดูนะคะคือพ่อคิดว่าพ่อเนี่ยกันมินตันจากผู้ชายทั้งโลกนี้สำเร็จแล้วนะคะแต่คือพ่อไม่รู้เลยว่ามินตันเนี่ยแอบคุยในโซเชียลนะคะตอนม่อนทุกวันนี้แกก็ยังไม่รู้นะคะน่าจะรู้เพราะคลิปนี้แหละเมื่อก่อนอะเวลาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอาของให้กันและกันแลกกันนะคะแล้วพี่เขาแบบว่ามีเสื้อแบรนด์หนึ่งที่แบบว่าโอ้ตัวละตั้ง 1,000-2,000 3,000 มันแพงมากเลยนะมินตันก็เฮ้ยอยากลองใส่วะมันจะสวยเหมือนคนอื่นใส่ไหมนะพออยากได้นะคะก็เริ่มแบบว่าคุยแชทกันว่าแบบเอ้ยอยากใส่เสื้อแขนยาวตัวเนี้ยแบบขอยืมหน่อยอะไรอย่างงี้ทีนี้นะคะเราก็นัดกันที่จะรับเสื้อนะคะคือคุยตกลงกันแล้วนะว่าอย่าเอามาให้ที่บ้านนะให้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีแล้วทีนี้เขาขับรถมาให้ที่บ้านค่ะมินตันก็แบบเฮ้ยเขามาให้ที่บ้านทำไมแบบพ่อมินตันก็บอกนะฮะว่าพ่อเห็นนะเอาไปคืนเขาด้วยมินตันก็แบบอุ้ยสวยแล้วแต่ตอนก็ยังไม่คืนนะคะเช้าวันต่อมามินตันก็ใส่ไปโรงเรียนค่ะทุกคน yeah. มีเรื่องไปอวดเพื่อนละนี่แฟนซื้อเสื้อแขนยาวให้เป็นไงเพื่อนจ้าปะล่ะ คือแบบว่าวันนั้นแบบดีด้าอเลิร์ตอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะจากคนที่แบบว่าไม่เคยมั่นใจอะไรในตัวเองเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นคือแบบว่าดีด้าเป็นพิเศษนะคะทีนี้มินตันก็ไปเจอพี่เขานะพี่เขาก็เดินมานะคะเสื้อตัวเนี้ยของผู้ชายชื่อนี้ใช่ไหมมินตันก็ตอบว่าเออใช่ค่ะทำไมล่ะคะพี่เขาก็บอกว่าความจริงแล้วอ่ะเสื้อตัวเนี้ยมันเป็นเสื้อพี่นะคือมันเป็นแฟนเก่าพี่มันยืมพี่ไปแล้วมันก็ยังไม่ได้คืนพี่แล้วมันก็เอามาให้น้องนี่แหละ Oh my god พี่เขาก็ขอเสื้อตัวนั้นคืนต่อหน้าต่อตาเพื่อนฝูง
ทั้งห้องเลยนะคะทุกคนคิดดูวันนั้นอะมินตันอะยืดมาทั้งวันแบบเจอใครก็หมูอะกำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกลดปมด้อยแล้วมีความมั่นใจขึ้นแล้วแบบอับอายกว่าเดิมอีกอับอายเพื่อนทั้งห้องเลยนะคะมินตันก็กลับบ้านนะคะทีนี้พ่อมินตันก็มาคุยกับมินตันนะคะว่าพ่อเนี่ยไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยนะเลิกยุ่งกันปะผู้ชายคนนั้นก็หายไปแต่ว่ามันยังไม่จบนะคะทุกคนความแก่แดดตอนม.1ของมินตันนั้นมันยังไม่สิ้นสุดค่ะทุกคนทีนี้ก็มีรุ่นพี่ที่หน้าตาดีคนนึงเลยเขาทักมาจีบมินตันที่เฟซนะคะคือเป็นรุ่นพี่ที่ป๊อปปูล่าในโรงเรียนเลยนะคะทุกคนคือแบบว่ามินตันก็แบบเฮ้ยไม่เคยมีแบบว่าคนป๊อปปูล่ามาจีบมินตันเลยแล้วแบบพี่เขามาจีบมินตันน่ะคือคุยแชทกันประมาณ2วันนะคะก็ตกลงคบเป็นแฟนกับพี่เขาเลยค่ะคือมินตันขอเรียกพี่คนนี้ว่าไอ้พี่หน้าหม้อนะคะคือเราก็แบบอ่ะคุยกันแบบปกตินั่นแหละแต่มินตันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาแบบว่าดูเอาใจใส่เก่งเนาะเขาแบบเขาคุยคำหวานเก่งมากเลยอะแล้วทีนี้ทุกคนมีวันนึงคืนนึงพี่เขาทักมาหามินตันพี่เขาบอกว่าเรามีอะไรกันได้ไหมมินตันก็แบบอุ๊ยตอนนั้นคือเด็กมากเลยนะคะทุกคนม.1 อ่ะด้วยความที่ว่าพ่อมินตันน่ะจะชอบสอนมินตันนะคะว่าผู้ชายอ่ะในวัยเนี้ยเขาคบผู้หญิงอ่ะเพื่อมีอะไรกันเฉยๆไม่มีใครจริงใจหรอกในวัยเนี้ยเขาจะมาหลอกฟันเองมินตันก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวนะคะคือตอนนั้นมินตันก็จำไม่ได้ว่ามินตันตอบปฏิเสธไปว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็คือปฏิเสธนั่นแหละมินตันคิดว่าหลังจากที่มินตันปฏิเสธไปแล้วเนี่ยพี่เขาจะกลับมาคุยกับมินตันปกติได้นะคะพี่เขาแบบแปลกๆไม่ตอบแชทมินตันแล้วก็เริ่มคุยแบบหยาบคายอ่ะหยาบคายในที่นี้คือแบบเป็นคำที่แบบผู้ชายไม่ควรพูดกับผู้หญิงอ่ะทุกคนตอนนั้นมินตันก็พยายามแบบพยายามง้อนะคะพยายามแบบว่าถามว่าเขาเป็นอะไรนะแต่เขาก็ไม่ตอบรุ่งเช้าพอไปโรงเรียนนะคะมินตันก็แบบเริ่มมองหาพี่เขาเพราะรู้สึกว่าพี่เขาผิดปกตินะคะแล้วก็เริ่มส่องเฟซพี่เขานะคะทีนี้พี่เขาจากที่เป็นแฟนมินตันอยู่ดีๆนะคะอยู่ๆพี่เขาขึ้นสถานะกับผู้หญิงคนนึงเป็นแฟนใหม่ไปเลยมินตันก็แบบมิได้แค่ปฏิเสธว่ามิได้พีเลเดลทิ้งไปมีผู้อื่นเลยวะไปมีผู้สาวใหม่เลยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะมินตันก็เริ่มรู้อะไรหลายๆอย่างขึ้นนะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยมินตันก็เริ่มศึกษาเรื่องความรักนะคะแบบว่าหาอ่านตามเพจตาม Google อะไรเงี้ยขึ้นม.2 เนี่ยเรียกได้ว่ามินตันเนี่ยก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะในเรื่องความคิดอะไรเงี้ยคือแบบจากเด็กม.1 ที่แบบเอ้ยแค่อยากจะมีแฟนแล้วเอาไปอวดเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคต่อไปเนี่ยเราจะไม่โฟกัสเรื่องมีแฟนเอาไปอวดเพื่อนแล้วเราจะโฟกัสแบบเรื่องอนาคตของเราแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรยังไงเพื่อที่จะให้เราพร้อมเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเราจะได้มีแฟนดีๆจริงๆจังๆสักทีนะคะทุกวันนี้มินตันก็เลยจะบอกกับทุกคนนะคะกับคนที่ติดตามว่ามินตันไม่เคยมีแฟนนะคะเพราะว่าผู้ชายตอนม.1ที่มินตันเคยคุยมาเนี่ยคือเขาไม่เคยดูแลเอาใจใส่มินตันเลยนะคะมินตันก็เลยจะบอกทุกคนว่ามินตันไม่เคยมีแฟนและไม่เคยมีใครเป็นแฟนมินตันเลยความรักสำหรับมินตันตอนนี้มันคือการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความรักเนี่ยจะต้องช่วยกันสร้างค่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบที่มินตันจะชวนทุกคนไปสร้างค่าความสัมพันธ์ในเกมดราก้อนราจานี่แหละค่ะที่บอกว่ามาสร้างความสัมพันธ์เนี่ยคือมินตันติดเกมนี้อยู่นะคะทุกคนก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะก็คือสร้างความสัมพันธ์ในที่นี้คือมีระบบแต่งงานด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยคือเราต้องเป็นบุพเพซึ่งกันและกันก่อนนะคะซึ่งจะต้องมีค่าบุพเพถึง 2,800 นะคะพอเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นโซเมทกันนะคะโซเมทเสร็จเนี่ยเราสามารถมีลูกด้วยกันได้ค่ะทุกคนลูกนี่คือสามารถแบบว่าจากเล็กจนโตได้เลยนะคะคือแบบว่าเสมือนจริงมากและทีนี้สุดท้ายค่ะทุกคนนั่นก็คือระบบแต่งงานค่ะสักครั้งในชีวิตอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวเข้าโบสถ์เข้าพิธีแต่งงานสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะมาเล่นเกมกันค่ะอันนี้คือภายในเกมนะคะทุกคนเป็นไงภาพในเกมสวยไหมอันนี้คือตัวมินตันนะคะก็ใครที่อยากจะมาเล่นเกมกับมินตันนะคะก็เดี๋ยวมินตันทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะแล้วเขาก็กำลังจะมีอีเวนต์กิจกรรมใหญ่นะคะเพราะว่าเขากำลังจะครบรอบ1ปีในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะทุกคนก็เข้าไปรับไอเทมฟรีได้เลยนะคะ
แล้วก็ที่เพจเขาก็มีกิจกรรมแจกอีกเยอะแยะเลยนะคะถ้าใครอยากได้ไอเทมฟรีก็เข้าไปกดติดตามเพจได้นะนี่แตกต่างจากเกมเก็บเลเวลทั่วไปมากๆนะคะเดี๋ยวลองให้ดูคือบุกเพย์เนี่ยอารมณ์คล้ายๆแบบเรากำลังมีคนคุยอะซึ่งคนคุยเราสามารถคุยได้หลายคนแบบว่าศึกษาดูใจกันอะไรประมาณนั้นนะคะเราสามารถผูกบุกเพย์ได้สูงสุด10คนนะคะทุกคนอารมณ์แบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะทีนี้นะคะเราจะต้องมีค่าบุกเพย์ซึ่งกันและกันให้ครบ 2,800 นะคะโดยที่มินตันจะใช้วิธีอันรวดเร็วนะคะก็คือส่งดอกกุหลาบให้นั่นเองอันนี้คือวิธีของสายเปย์นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยเล่นชิลๆสบายๆก็ค่อยๆจีบค่อยๆตอดทีละนิดนะคะแบบเหมือนชีวิตจริงเลยทุกคนกดมาที่หน้าโปรไฟล์ส่งของขวัญ นี่ทุกคนอันนี้คือจะเป็นดอกกุหลาบนะเขาก็จะบอกนะคะว่า1ดอกเนี่ยจะได้ค่าบุกเพย์แค่30นะฮะ9ดอกจะได้แค่270นะฮะแต่ว่าถ้า99ดอกเนี่ยจะได้ 2,970 นะซึ่งมันก็ครบแล้วค่าบุเพคือเขาขอแค่ 2,800 นะทุกคนโอเคนี่นะคะเลิฟยูขึ้นเลิฟยูเลยนะโอเคไปที่บวกนะแล้วก็โซเชียลนี่บุเพทุกคนพอเรากดไปที่บุเพแล้วเนี่ยตัวละครก็จะเดินไปเองนะคะทุกคนเดินไปที่ตรงนี้ไปหา NPC นะฮะนี่ก็กดไปที่ผูกบุกเพนะคะอันนี้คือเขาให้เราตั้งชื่อบุกเพด้วยนะมินตันตั้งชื่อบุกเพว่าอะไรเดียดิ้งด่องไหมดิ้งด่องนะฮะโอเคมินตันจะผูกบุกเพแล้วนะคะนี่มินตันผูกให้ทุกคนดูนะฮะส่งการขอบุกเพไปแล้วโอเคนี่ทุกคนภาพบรรยากาศการผูกบุกเพเข้าสู่มูฟวี่แอนิเมชั่นมีสายใยความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรมอารมณ์เหมือนแบบทำพันธสัญญาทุกคนเอามือไปแปะเพื่อเป็นการตกลงกันว่าคุณสองคนเป็นบุพเพกันแล้วนะแล้วก็มีนกบินโผล่ออกมานะบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วกระจายออกมาเป็นโกโก้คันไม่ใช่ละว้าวโอ้ my god นี่เรามีคู่บุพเพแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิหลังจากผูกบุพเพแล้วเป็นแบบดอกไม้เป็นรูปหัวใจด้วยอ่ะนี่นะคะก็ผูกบุพเพเสร็จแล้วง่ายๆนะคะแบบว่าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรแบบยุ่งยากเลยนะคะทุกคนคือเกมนี้เขามียานพาหนะให้เราเล่นด้วยนะคะทุกคนแต่ละคนก็สามารถผลิตยานพาหนะของตัวเองได้เลยนะคะแบบว่าอยากได้อันไหนก็ไปหาเก็บของชิ้นนั้นแล้วก็เพื่อที่จะเอามาสร้างได้นะฮะนี่อันนี้คือมินตันสร้างรถได้แล้วแล้วก็มินตันก็สร้างปีกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเป็นตันเปลี่ยนเป็นรถดีกว่านี่ไปแว้นกันเถอะอันนี้คือแบบอารมณ์แบบคู่รักสายแว้นนะคะทุกคน yeah. ขับไปได้หมดเลยนะคะทุกคนตรงไหนที่เป็นพื้นที่โล่งๆนี่คือเราขับไปได้หมดเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นตันล่วงเอ้าอุ้ยทุกคนลงน้ำได้ด้วยตอนลงน้ำแบบมีห่วงยางแบบฟิ้งขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวมีตันหาทางขึ้นไปก่อนนะคะไปทำภารกิจต่อก่อนต่อไปนะคะนั่นก็คือระบบโซเมทนะคะโซเมทเนี่ยคือจะทำได้แค่3คนเท่านั้นนะคะทุกคน3ครั้งนะคะอารมณ์แบบว่าเข้าใกล้แฟนขึ้นทุกทีนะคะเป็นตัวเลือกที่น้อยลงนะคะก็อันนี้คือมินตันก็ยังจะไม่ทำให้ดูนะคะเพราะว่ามินตันจะเก็บโซเมทแล้วก็การแต่งงานไว้กับลูกเพจเท่านั้นนะคะ คือมันมีจำกัดนะทุกคนก็เลยเก็บไว้ทำกับลูกเพจดีกว่านะคะอันนี้คือเราก็ไปที่กดบวกตรงนี้แล้วก็ไปที่โซเชียลนะคะแล้วก็ไปที่โซเมทนี่เป็นรูปหัวใจนะทุกคนนี่กดไปข้างหน้าเลยโอเคทีนี้เขาก็จะวิ่งมาที่หน้าโบสถ์ค่ะทุกคนที่มินตันนัดทุกคนไว้หน้าโบสถ์แต่อันนี้คือเข้ามาในโบสถ์แล้วนะพอมาถึงนะคะเขาก็จะมาหา NPC แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดไปที่เป็นโซเมทเขาก็จะบอกว่าการเป็นโซเมทเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถเลือกเซ็นสัญญาได้ด้วยนะคะว่าจะเอาไอคอนฉายาอะไรนะฮะนี่มีรูปหัวใจมีซองจดหมายมีจุ๊บมีคุณแจรักอะไรอย่างนี้ก็ตั้งชื่อโซเมทได้ปกติเหมือนบุกเพเลยนะฮะระบบไม่ได้มีแค่ค่าความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้แค่นี้นะคะทุกคนคือแบบว่ามีค่าความหิวมีนู่นมีนี่มีนั่นด้วยนะคะอันนี้คือมินตันแค่แบบว่ายกตัวอย่างมาให้นะคะเพราะว่ามินตันก็อยากจะหาคนแต่งงานในเกมก็เลยมาทำให้ทุกคนดูนั่นแหละแล้วก็ระบบต่อไปนะคะนั่นก็คือระบบพี่คะเรามาสร้างรูปด้วยกันนะคะ
นั่นก็คือระบบทายาทค่ะทุกคนกดมาตรงที่บวกตรงนี้แล้วก็จะมีขึ้นให้เป็นรูปเด็กเป็นทายาทนี้นะคะกดไปว่าได้รับทายาทกับโซเมทหรือว่าทายาทเพียงหนึ่งเดียวให้กำเนิดทายาทอะไรก็ว่าไปนะคะเราสามารถเลือกวิธีได้เดี๋ยวมินตันจะไปสร้างลูกกับแฟนคลับทุกคนเลยนะคะ ไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่อันนี้คือมินตันยังไม่รู้ลึกนะคะว่าสามารถสร้างลูกได้กี่คนนะ เพราะว่ายังไม่เคยมีเลยนะคะเดี๋ยวพวกเรามาสร้างลูกด้วยกันนะคะ ทำไมคำพูดมันจั๊กกะดือจั๊กกะดือแปลกๆวะแล้วก็ระบบสุดท้ายค่ะอันนี้คือเป็นระบบใหม่นะคะทุกคนนั่นก็คือระบบแต่งงานค่ะคือเราสามารถแต่งงานกับคู่โซเมทของเราได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแต่งงานได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเราสามารถจัดพิธีงานแต่งได้แบบว่าเชิญครอบครัวเชิญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายอะไรก็เชิญมาร่วมงานได้หมดเลยนะคะ16พฤษภาคมนี้ก็มาเจอมินตันได้ที่หน้าโบสถ์นะคะเดี๋ยวมินตันจะรอทุกคนที่หน้าโบสถ์นะมาขอมินตันแต่งงานกันนะคะใครนะที่จะได้เป็นเจ้าบ่าวโอ้พูดไปแล้วแล้วก็อีกระบบนึงทุกคนเขามีระบบแฟชั่นด้วยนะคะคือแบบว่าชุดคอสเพย์แบบชุดอะไรแบบเยอะมากเลยอะเกมอื่นว่าเยอะแล้วนะคะเกมนี้คือแบบโคตรเยอะเลยนะคะคือเลือกแต่งตัวได้แบบหลากหลายมากอะตั้งแต่แบบชุดปุกปุยขนแบบลามมายันแบบชุดทำงานนะทุกคนคือมีชุดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูดิโคตรเยอะก็ประมาณนี้นะคะระบบค่าความสัมพันธ์ที่มินตันอยากจะชวนทุกคนมาลองมีความสัมพันธ์ในเกมกับมินตันดูนะคะดาวน์โหลดเกมมาขอมินตันแต่งงานได้นะคะมินตันจะรอนะคะมินตันก็อยากจะฝากบอกน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่หรือว่าที่ยังเป็นเยาวชนนะคะคือในความคิดของมินตันเนี่ยถ้าชีวิตยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งไปรีบมีแฟนเลยเชื่อพี่เถอะน้องหรือถ้าจะมีแฟนนะคะทุกคนคือมินตันก็อยากจะให้อยู่ในลู่ในทางอยู่ในกรอบให้ดีนะคะแบบว่าช่วยกันติวหนังสือช่วยกันหางานอดิเรกที่มีประโยชน์กับอนาคตทำนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะที่มินตันอยากจะฝากเยาวชนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกแฟนคลับทุกคนนะคะว่ามาเล่นเกมดาวน์โหลดเกมดราก้อนราชามาขอมินตันแต่งงานได้นะคะมินตันก็จะรอแฟนคลับอยู่ที่หน้าโบสถ์นะคะมินตันจะรอนะคะรีบมานะวันที่16พฤษภาคมนี้